ไอรีนอีชาแนลกันอีกแล้วนะคะกับภารกิจพิชิตหุ่นเฟิร์มของเราในวันนี้ก็เป็น EP ที่2แล้วหลังจากที่ผ่านมาประมาณ6สัปดาห์หรือว่าประมาณเดือนครึ่งนั่นเองเราก็จะมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเรานั้นเป็นยังไงนะคะนี่ทะดานี่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็คือเป็นไปตามนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังก็คือจากวิก0มาวิก1เนี่ยก็จะเริ่มเห็นเขาเรียกอะไรล่อง11แล้วก็จะเริ่มเห็นล่อง11นิดนึงแล้วพอมาวีคที่2ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ว่ามันก็กระชับขึ้นนะส่วนวีคที่3รู้สึกว่าเราเริ่มเห็นแกนกลางลำตัวของเราแล้วอ่ะแต่ว่ามันยังเป็นการเห็นแบบลางๆไม่ชัดแค่2กระจกก็เห็นแต่ถ้าถ่ายรูปนี่คือไม่เห็นนะแต่2กระจกแล้วคือแบบเรารู้สึกว่ามันเริ่มมาแล้วส่วนวิกที่4เนี่ยเราเห็นแกนกลางลำตัวชัดขึ้นแกนคิดออกใช่ไหมแกนกลางลำตัวไอ้ตรงร่องตรงกายเนี่ยมันก็ชัดขึ้นถ่ายรูปก็เห็นเนี่ยเป็นตามรูปเลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะส่วนวิกที่5เราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าจำได้ว่าวิกที่5มันเป็นวิกที่แบบเรางานเยอะเราเครียดออกกำลังกายน้อยแล้วก็แบบกินเยอะกินไม่ดีเยอะนั่นแหละแล้วเราก็แบบไอ้เนี่ยลงเลยไม่ถ่ายเลยไม่ได้ถ่ายแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรจากวีคที่5มาวีคที่6เนี่ยก็เลยแบบเริ่มกลับมาเฮ้ยใหม่เพราะว่าไอ้ช่วงก่อนวีค4มาวีค5เนี่ยรู้สึกว่าไม่ดีไม่เวิร์ควีค5วีค6ก็เลยแบบเพิ่มกลับมาสู้ใหม่ก็เลยนี่รูปร่างเราก็เป็นอย่างเห็นก็คือจะเห็นว่าสัดส่วนเปลี่ยนไม่ได้เยอะนะแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือเรารู้สึกว่ามันกระชับขึ้นเห็นกล้ามเนื้อชัดขึ้นเอาละค่ะหลังจากที่ดูการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะหลายคนก็คงสงสัยว่าเรากินยังไงเราออกกำลังกายยังไงเนาะทีนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังการกินของเราก็คือกินแบบนี้เลยชาดาใช่ก็คือว่าเราจะกินเป็นเช้าเที่ยงเย็นหลักๆ3มื้อแต่ว่าเราก็จะมีมื้อที่4เข้ามามื้อที่4เนี่ยก็คือมื้อระหว่างเที่ยงไปเย็นเรียกมื้อที่4ก็จะมีมื้อเสริมมื้อเสริมเข้ามาคือมื้อเที่ยงไปเย็นเพราะว่ามื้อเสริมเนี่ยเรารู้สึกว่ากว่าจากเที่ยงไปเย็นมันเทคทางค่อนข้างนานแล้วตอนเย็นเราก็ต้องออกกำลังกายอีกเราก็เลยต้องการพลังงานเราก็เลยต้องกินช่วงนี้และสิ่งที่เราเลือกกินเราก็มักจะเลือกกินเป็นมันหวานไข่ต้มไก่นึ่งเนี่ยจะกินเป็นประมาณนี้ซึ่งก็แบบเหมือนเป็นสแน็คของเราแล้วอาจจะเป็นผลไม้ด้วยก็ได้นะคะแต่ถ้าวันไหนหิวบ่อยหิวระหว่างวันอาจจะเป็นประจำเดือนหรืออะไรก็ตามแต่แบบผู้หญิงบางทีมันจะหิวบ่อยอะไรเงี้ยก็จะแบ่งไอ้มื้อเสริมนั่นแหละมากินอย่างเช่นตอนนั้นน่ะยังไม่เที่ยงเลยแต่ว่าหิวแล้วยังไม่เที่ยงเลยแต่ว่าหิวแล้วอาจจะเอาข้าวเที่ยงมากินเลยก็ได้นะหรือถ้ายังรู้สึกยังไม่กินข้าวเที่ยงดีกว่าอ่ะก็อาจจะแบ่งผลไม้มากินอาจจะแบ่งไข่ต้มมากินนิดหน่อยหรืออาจจะแบ่งมันหวานมากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ส่วนพอไปถึงมื้อระหว่างวันเราก็ค่อยกินไอ้ที่เหลือนั่นแหละเหลือเท่าไหร่ก็คือกินเท่านั้นประมาณนั้นค่ะนี่ก็คือตารางอาหารของเราแล้วก็สารอาหารคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเราจะพยายามกินให้ได้50ถึง150กรัมต่อวันส่วนโปรตีนจะพยายามกินให้ได้ 1.5 ถึง2เท่าของน้ำหนักตัวเป็นกรัมนะไม่ใช่กิโลนะจ๊ะเป็นกรัมนะจ๊ะอ่ะส่วนไขมันเนี่ยมันก็จะแทรกๆมาอยู่แล้วแหละแบบอาจจะมีนมแอลมอนด์บ้างบางวันอาจจะมีกินแอลมอนด์ที่เป็นถั่วตัวเป็นถั่วแอลมอนด์บ้างบางวันก็อาจจะกินเขาเรียกอะไรอะโวคาโดบ้างแล้วแต่วันแล้วแต่หาได้แล้วก็กำลังซับในแต่ละวันด้วยแล้วทีนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในแต่ละมื้อก็คือผักค่ะต้องมีผักนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราย่อยมันเหมือนการทำงานอาหารครบ5หมู่นั่นแหละดีที่สุดแล้วมันจะช่วยกันทำงานทุกด้านโปรตีนเสริมสามกรัมเนื้อคาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานรายวันไขมันวิตามินอะไรเกลือแร่มันจะช่วยเหลือทุกอย่างในร่างกายของเราเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดการกินอาหารครบ5หมู่นะจ๊ะต่อมาเราก็จะมาดูถึงการออกกำลังกายของเรานะคะการออกกำลังกายก็คือเราจะออกทั้งเช้าและเย็นเลยนะอ่ะซึ่งตอนเช้าเนี่ยเราจะเน้นเป็นเหมือนคาร์ดิโอฮิตอะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนเย็นเราจะเน้นเรื่องความแข็งแรงของร่างกายอ่
ตอนเช้าอาจจะเลือกเป็นคาร์ดิโอหรือไม่ก็ฮิตหรือไม่ก็เต้นแอโรบิกซึ่งเป็นแอโรบิกเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสนุกดีก็เลยชอบเต้นอ่ะแล้วทีนี้ฮิตเนี่ยเราจะเลือกเล่นในวันที่วันนั้นน่ะรู้สึกว่าวันนั้นต้องกินเยอะเพราะว่าฮิตเนี่ยมันจะช่วยเผาผลาญพลังงานระหว่างวันมันจะช่วยเผาผลาญแล้วอ่ะเบิร์นช่วยเบิร์นหลังจากนั้นน่ะหลังจากที่เราทำไปแล้วอะไรเงี้ยก็จะเลือกทำในวันที่เราต้องกินเยอะนะคะส่วนคาร์ดิโอก็คือเล่นเป็นปกติเป็นวันธรรมดาวันนึงไม่ได้มีอะไรมากมายพิเศษส่วนไอแอโรบิกเพลงเกาหลีเนี่ยรู้สึกว่ามันสนุกชอบรู้สึกว่าจะเล่นในวันที่รู้สึกว่าเออวันนี้เบื่อไม่รู้จะเล่นอะไรดีเบื่อคาร์ดิโอแล้วเบื่อแล้วก็ไม่ไหวที่จะเล่นฮิตหนึ่งก็จะแบบเออเต้นเพลงเกาหลีเต้นแบบแอโรบิกอะไรเงี้ยง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากส่วนตอนเย็นเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นพิลาทิสฟูลบอดี้เวทหรือไม่แล้วก็ตามด้วยปั้นก้นแล้วก็ต่อด้วยโยคะซึ่งไอ้พิลาทิสเนี่ยเราจะเล่นในวันที่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจพอรู้สึกพอเป็นคนไม่ชอบเหนื่อยแบบเฮือกไม่ชอบเหนื่อยแบบอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าพิลาทิสอันนี้อ่ะแล้วก็หรือไม่ก็ช่วงนั้นเป็นประจำเดือนพิลาทิสก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หนักไปมันก็หนักแหละแต่มันไหวมันพอไหวอะไรเงี้ยค่ะอ่ะส่วนบอดี้เวทจะเล่นในวันที่รู้สึกว่าวันนี้ขอจัดมาฮึดบ้าพลังจัดมาอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นบอดี้เวทส่วนให้ปั้นก้นกับโยคะเนี่ยก็คือจะเล่นต่อทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นการยืดกล้ามเนื้อรักษากล้ามเนื้อมันสบายอ่ะมันมีความสุขอ่ะมันไม่รู้สึกว่าต้องพยายามอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคกลับมาที่การกินกันต่อนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราจะออกกำลังกายทั้งเช้าทั้งเย็นนะแต่มันเหมือนเยอะใช่ไหมแต่ความจริงแล้วนะวันไหนไม่ไหวก็ไม่ได้ทำนะอย่างเช่นแบบว่าวันนั้นตื่นสายหรือมีงานที่ต้องทำแต่เช้าอย่างเงี้ยเออก็จะแบบไม่ได้ออกกำลังกายตอนเช้าเลยก็มีหรือบางวันตอนเย็นที่แบบว่ากลับบ้านตัวอะไรวะบางเย็นเฮ้ยมันจะกัดเราไหมบางเย็นบางวันที่เรารู้สึกว่าเราต้องทำงานแบบทั้งวันแล้วมันเหนื่อยกลับบ้านมาแล้วไม่ไหวอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ออกหรือบางวันเรากลับบ้านแบบค่ำแล้ววันไหนแล้วอ่ะก็ไม่ได้ออกก็มีแต่ถ้าวันไหนพอไหวก็จะออกเป็นแบบว่าโยคะก็จะแบบเออแค่โยคะก็พอเออหรือไม่ก็แค่ปั้นก้นกับโยคะอย่างเงี้ยเออเท่าที่ไหวหรือตอนเช้าอย่างเงี้ยถ้าแบบยังพอว่างสักหน่อยก็จะออกนิดเดียวแล้วแต่วันเนาะแต่สิ่งที่จะปรับต่อมาก็คือการกินของเราถ้าวันนั้นไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็จะพยายามลดคาร์โบไฮเดรตโปรตีนยังกินเหมือนเดิมนะก็แต่ว่าจะพยายามลดคาร์โบไฮเดรตในวันนั้นเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าวันนั้นวันนี้เมื่อเช้าไม่ออกกำลังกายว่ะตอนเช้าก็จะกินคาร์โบไฮเดรตน้อยลงตอนเที่ยงอาจจะกินเหมือนเดิมแล้วก็บ้านฉันไม่มีศัตรูนะอ่ะก็คือว่าถ้าถึงไหนแล้วอ่ะหรือไม่เราก็จะไปลดคาร์โบไฮเดรตระหว่างวันแล้วแต่การใช้ชีวิตในวันนั้นว่าอยากกินเยอะน้อยช่วงไหนตอนไหนเนาะเออนั่นแหละเอาละค่ะก่อนปิดคลิปนี้ก็อยากจะบอกทุกคนว่าในการเปลี่ยนแปลง6สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเร็วเหมือนแบบทำได้ดีนั่นนู่นนี่เนาะแต่จะบอกว่าก่อนหน้าที่จะมานับไอ้วีค0เนี่ยเราก็ออกกำลังกายมาเหมือนกันเราก็คุมอาหารด้วยแต่ว่าเราหยุดไปประมาณ 4-5 เดือนไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้คุมอาหารแล้วมันเหมือนเป็นก่อนหน้านั้นน่ะเราก็เคยลองผิดลองถูกหาบาลานซ์ให้ตัวเองนะเออมันก็ไม่ได้เร็วอย่างนี้นะเหมือนว่าเราจะต้องค่อยปรับ mindset ตัวเองไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องการกินเนี่ยกว่าจะมากินได้อย่างที่ทุกคนเห็นนะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตื่นเช้ามาจะบอกว่าวันนี้ฉันจะกินครีนฉันจะไม่กินทอดมันหวานนั่นนู่นนี่มันเป็นไปได้ยากมากโดยเฉพาะผู้หญิงแบบเราก็คือเราจะมันต้องต่อสู้กับความอยากกินน่ะมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายๆนะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะจ๊ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะมันต้องค่อยๆปรับมาเรื่อยๆก
่อนหน้านี้ก็พยายามปรับมาเรื่อยๆเหมือนกันไอ้ช่วงที่อยู่กับกำลังกายอ่ะก็ยังพยายามปรับเรื่องอาหารอยู่ถึงจะไม่ได้ออกกำลังกายแต่ก็ยังพยายามคุมอาหารอยู่อะไรประมาณเนี้ยส่วนเรื่องออกกำลังกายเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลเรื่อยๆจนมาค้นพบว่าการออกกำลังกายก็คือเราต้องเวทเป็นหลักแล้วก็คาร์ดิโอเสริมเพราะว่าเวทเนี่ยเป็นการเหมือนการเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เหมือนร่างกายเราแข็งแรงมีกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเราจะได้เผาผลาญได้เยอะขึ้นส่วนไอ้คาร์ดิโอเนี่ยก็คือเป็นการลดไขมันเพราะด้วยความที่เราก็ไม่ใช่คนอ้วนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะเราก็ไม่ได้มีไขมันที่จะต้องลดมากขนาดนั้นด้วยสุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากว่าเวลาออกกำลังกายเวลาปรับเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยรูปร่างที่ดีที่สุดคือรูปร่างที่เราพอใจนะคะไม่จำเป็นจะต้องมีร่อง11ทุกวันไม่จำเป็นต้องมีซิกแพคทุกคนขอแค่สุขภาพดีเป็นรูปร่างที่เราพอใจอย่าเปรียบเทียบความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของตัวเองกับคนอื่นอ่ะเราอาจจะเปลี่ยนแปลงช้าเห็นผลช้ากว่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรขอแค่มันมีวันนั้นเดี๋ยววันนั้นก็มาถึงเองถ้าเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พยายามอย่าท้อการออกกำลังกายที่ดีที่สุดก็คือกินให้พอไม่ใช่ว่ากินน้อยแล้วดีนะคะกินให้มันเพียงพอทั้งโปรตีนและก็คาร์โบไฮเดรตไขมันทุกๆอย่างแล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทำการออกกำลังกายให้เป็นเรื่องปกติในชีวิตเราไม่ใช่ว่าบางคนอ่ะลดน้ำหนักทั้งชีวิตก็ไม่เคยลดได้เพราะว่าวนลูปอยู่แบบนั้นแบบลดอ่ะผอมลงเลิกทำแล้วก็กลับไปกินเหมือนเดิมมันก็วนๆอยู่อย่างเงี้ยลดน้ำหนักตลอดชีวิตเลยเป็นการลดน้ำหนักแบบวนลูปอ่ะแล้วทีนี้สุดท้ายนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube Channel ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อว่า EP ที่3เดี๋ยวดูสภาพร่างกายก่อนว่ามันเหมาะที่จะเอาพีเรียดนานแค่ไหนแล้วค่อยเอาลงใน EP ที่3เพราะว่าบางทีวีเดียวมันก็แบบไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากอย่างเงี้ยนะเนาะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว